สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันใน Relax In Heart Podcast อีกแล้วนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันนี้นะวันนี้นะครับผมถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอเราจะค้นหาตัวเองอย่างไรครับเนื้อหานี้นำมาจาก Channel Grow นะครับผมเขาบอกว่าถ้าคุณยังค้นหาตัวเองไม่เจอถ้าคุณยังต้องแบบว่าใช้เวลาแต่ละวันเนี่ยในการตามหาตัวเองอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเราจะทำยังไงนะครับเขาได้ทำการสัมภาษณ์นะครับทั้งหมด4คนนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูด1คนนะครับที่ช่องเกราเขาได้ทำการสัมภาษณ์ไปนั่นก็คือพี่กระทิงเรืองโรจน์นะครับผมคำคมของพี่กระทิงนะครับความสำเร็จเกิดจากนิสัยและวินัยแบบเล็กๆนะครับผมนะครับพี่กระทิงเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยการค้นหาตัวเองเนี่ยให้รู้ว่าจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรฉันอยากอยู่สังคมแบบไหนหากคุณพบว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรคุณจะอยากตื่นเช้ามาเพื่อจับต้องมันครับคุณจะไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามันแบบเป็นสิ่งอื่นมันเป็นงานคุณจะรู้สึกแบบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณหากคุณตื่นเช้าแล้วมีความรู้สึกแบบอยากจะทำสิ่งนี้คุณอยากตื่นเช้ามาคุณไม่อยากนอนเลยคุณอยากทำมากๆเลยถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับ congratulation ครับคุณยินดีด้วยนะครับเพราะว่านั่นเท่ากับว่าคุณได้เจอตัวเองแล้วนะครับผมและมันจะไม่มีเรื่องของคำว่า work life balance อีกนะครับผมเพราะสิ่งที่เราทำอยู่มันตอบโจทย์กับชีวิตเราแม้เราจะทำตรงนี้หนักขึ้นแต่เราพอใจที่เราได้ทำมันนะครับผมมันให้พลังงานกับชีวิตเรานะครับผมคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าพวกคุณโชคดีมากนะครับผมตรงที่มันมีการเข้าถึงที่มหาศาลมีพอดแคสต์มีหนังสือจำนวนมากนะครับทุกอย่างคุณสามารถตามหาความรู้เนี้ยได้ไม่ยากเลยคุณสามารถหาอ่านได้หมดครับคุณสามารถสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลานะครับผมคุณไม่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นอะไรมากนะครับผมนะครับแต่ถ้าคุณยังหาตัวเองไม่เจอเนี่ยง่ายที่สุดเลยก็คืออะไรที่มันตอบโจทย์ชีวิตคุณจุดแข็งของคุณคือสิ่งจุดแข็งก็คือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดอะแล้วมันดีกว่าสิ่งอื่นเลยนะครับทั้งหมดมันก็เกิดจากการลองทำหลายๆอย่างนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือคุณต้องมีเมนทอร์ที่ดีนะครับผมหรือว่าเพื่อนที่ดีการที่มีเมนทอร์กับเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาจะช่วยเราได้นะครับเขาอาจจะบอกเราว่าเฮ้ยเราสังเกตนายมานานแล้วนะว่านายเก่งเรื่องนี้ถ้าคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่เพื่อนคุณสังเกตในตัวคุณนะครับคุณสามารถปรึกษากับเมนทอร์ของคุณได้นะครับผมถ้าเริ่มต้นเนี่ยให้คุณเริ่มทำหลายๆอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวคุณดูภาพนี้นะครับผมเนี่ยครับหากว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับร้องเพลงออกกำลังกายดูหนังงานวาดรูปแล้วก็อื่นๆอะไรต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างมาประมาณนี้ให้คุณทำในแต่ละวันอะถ้าคุณทำกิจกรรมได้หมดเนี่ยก็ลองทำไปก่อนพอทำมันคือทฤษฎีแนวราบครับทำแนวราบให้มันเยอะก่อนนะครับผมเพื่อค้นหาตัวเองพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆตัดบางอย่างครับแล้วไปต่อยอดเพิ่มกับทางสายนั้นเดี๋ยวดูอีกรูปนึงนะครับผมเนี่ยผมยกตัวอย่างสมมตินะครับถ้าคุณชอบร้องเพลงมากๆเลยยังไงก็ต้องร้องฉันต้องร้องเพลงให้ได้เอาเราก็มาดูกันว่าคุณชอบร้องเพลงแบบไหนคุณก็มาเจาะอีกทีนึงคุณอาจจะชอบร้อง3แนวครับสากลไทยลูกทุ่งแต่ชอบที่สุดเลยคือสากลเราก็มาเจาะสากลมันก็มีแนวคลาสสิก R&B อะไรตัดไปแต่ปรากฏว่าคุณชอบ R&B มากๆอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ who you are นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นนะครับผมคุณชอบร้องเพลงสากลประเภท R&B เนี่ยครับมันจะค่อยๆหาตัวเองเจอเรื่อยๆคุณสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันคุณสามารถร้องเพลงแบบนี้ได้ทุกวันคุณก็ทำผลงานของคุณออกมานะครับผมอันนี้แค่ยกตัวอย่างทั้งหมดนี่คือการยกตัวอย่างครับมันใช้ได้กับทุกเรื่องอย่างผมเนี่ยครับชอบฟังพอดแคสต์นะครับผมชอบฟังพอดแคสต์เริ่มจากชอบฟังก่อนนะพอชอบฟังปุ๊บก็ลองเขียนสคริปต์แล้วก็ลองทำคลิปดูพอทำไปทำมาครับมันก็ทำหลายอย่างเลยนะครับตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะสรุปหนังสือทุกวันนี้ก็ได้ทำการสรุปหนังสือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากพอดแคสต์มีสรุปหนังสือมีจิตวิญญาณมีเยอะแยะเลยครับผมจะทำหลายๆอย่างเยอะขึ้นพอมันเจาะเข้ากับเส้นทางเนี้ย
มันก็จะมามันก็จะลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับผมหากใครยังหาตัวตนไม่เจอก็คือข้อแรกครับทำให้มันเยอะพอทำให้มันเยอะปุ๊บแล้วคุณค่อยๆทำในทีละอย่างคุณชอบสิ่งไหนคุณก็ทำสิ่งนั้นเยอะเป็นพิเศษปุ๊บคุณก็ค่อยตัดสิ่งที่คุณเริ่มทำน้อยลงน้อยลงจนทำไอ้สิ่งที่มันเยอะเนี่ยให้มันเยอะไปเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆจนเจาะมันว่าคุณชอบอะไรในตัวมันนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมมีความสุขกันให้มากๆนะครับอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้รีแลกซ์ยินฮาสวัสดีครับผม